วัสดีครับรายการเก็บพระสำเร็จตามตำราวันนี้นะครับก็เบาๆครับเดี๋ยวเราสลับกันไปครับเนื้อหาหนักบ้างเยอะบ้างเบาบ้างแล้วกันนะครับหลายท่านก็บอกว่าบางคนก็อยากดูแบบสบายๆด้วยนะครับบางคนก็ชอบเนื้อหาเยอะๆก็เป็นว่าปนๆกันไปแล้วกันนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปดูสบายๆนะครับผมจะนำพระสำเร็จนะครับที่เป็นเนื้อปูนที่เป็นหนึบแกร่งนะครับแก่ปูนเทียบกับเนื้อหนึกแกร่งที่เป็นแตกลายสังคโลกนะครับให้ท่านได้เห็นแล้วก็คนละพิมพ์ด้วยนะครับจะได้ดูได้หลากหลายนะครับหลายคนถามมาว่ามีอุปกรณ์จำนวนมากเนี่ยนะครับในมาตรฐาน ISO เนี่ยนะครับจริงๆเรามีการดูด้วยตาเปล่าและมีการใช้กล้องกำลังขยายขนาดไม่สูงไหมอย่างเช่น 10x 30x เนี่ยตอบว่ามีนะครับในส่วนตัวผมเองนะครับถ้าใครมีโอกาสเจอผมนะครับก็จะเห็นว่าผมก็จะมีกล้องพกแต่ว่าผมก็จะเป็นแบบมีไฟนะครับดูนะครับก็อันใหญ่ก็นะครับ30แล้วเริ่มที่30นะครับแล้วก็มี60กับ90นะครับเราก็จะต้องดูครับคือเวลาดูเงี้ยผมชอบดู60มากกว่านะครับแล้วก็มีความคือมีเสน่ห์มีความซึ้งต่างๆนะครับดูแล้วเพลินนะครับเป็นทักษะที่จำเป็นนะครับดูสัมผัสดูด้วยตาเปล่านะผมย้ำเสมอนะครับเราต้องใช้ทุกทักษะเพราะในแต่ละทักษะนะครับกล้องกำลังขยายไม่สูงดูท่านก็จะเห็นแบบนึงซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จำเป็นนะครับดูกล้องกำลังขยายสูงซึ่งผมทำมาหลายคลิปมากแล้วนะครับเป็นร้อยๆคลิปก็มีความจำเป็นนะครับแต่ละอันเนี่ยดูไม่เหมือนกันได้คำตอบไม่เหมือนกันแต่ทุกคำตอบเอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนอย่างคลิปที่แล้วที่บอกว่าพิจารณามหาพิจารณาตามสมเด็จพระจันทร์โตนะครับก็ยังย้ำครับดูพระสมเด็จขอให้ทุกท่านพิจารณามหาพิจารณาพิจารณาตั้งแต่ขั้นหยาบนะครับระดับที่หยาบกลางละเอียดประณีตก็ไล่ไปครับตั้งแต่ตาเปล่าทุกอย่างมีคำตอบหมดแต่คนละคำตอบเราจะไปดูกล้องขนาดใหญ่แล้วตอบไปทุกเรื่องที่ใครกำลังขยายสูงเป็นไปไม่ได้บางคำตอบต้องดูด้วยตาเปล่าบางคำตอบต้องบอกด้วยกล้อง 10x บางคำตอบต้องบอกด้วยกล้อง 60x บางคำตอบต้องบอกด้วยเครื่องใช้ความถ่วงจำเพาะบางคำตอบต้องตอบด้วยเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์และทั้งหมดประมวลผลรวมกันอยู่บนเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับนี่สำคัญนะครับฉะนั้นเนี่ยเพลินๆเนี่ยนะครับที่ผมชอบผมก็ชอบดูพระด้วยกล้องที่เราพกพาง่ายไปไหนเราก็ดูได้นะครับนี่ก็สำคัญครับฉะนั้นทั้งหมดเป็นทักษะที่เชื่อว่าหลายท่านมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอเราได้รู้องค์ประกอบทั้งหมดนั่นแหละแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรามองด้วยตาเปล่าตรงนี้เราเห็นอะไรเราบอกอะไรได้นั่นคือเรียกว่าการตีความหรือแปลความหมายจากเครื่องมือที่ใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์ตาเปล่ามือสัมผัสดมกลิ่นนะประสาทสัมผัสทั้งหมดถือว่าเป็นเครื่องมือเหมือนกันครับแต่บอกอะไรได้บ้างบอกได้แค่ไหนเท่านั้นเองนะครับต้องมีนะครับพอการจะหาคำตอบหรือการแปลความที่ลึกกว่านี้ละเอียดขึ้นไปอีกตามที่สมเด็จพระจารย์โตท่านได้พูดไว้เราต้องใช้เครื่องมือที่ทำให้เราได้ละเอียดมากขึ้นบอกมุมนี้ได้มากขึ้นเราจับผ้าเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าร้อนหรือเย็นแค่ไหนจนกว่าเราจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิปัจจุบันก็มีเครื่องยิงที่วัดอุณหภูมิได้เหมือนท่านไปเดินแล้วก็บอกต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าว่าอุณหภูมิท่านเกิน36 37องศาไหมเป็นไข้ไหมก็ยังต้องใช้โทรโมมิเตอร์เลยขนาดเป็นตัวเราเองแท้ๆเราอาจจะใช้มือแตะระบบตัวเราร้อนหรือเย็นบางทีเรามาจากอากาศที่ร้อนนะครับเรามาเจอห้องที่เย็นเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเย็นกี่องศาก็ต้องไปดูโทรโมมิเตอร์อาจจะบอกได้คร่าวๆแต่บอกทั้งหมดอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือก็เลยมีความหมายมาจำเป็นจะต้องใช้และจะต้องตีความนะครับวันนี้ดูแบบสบายๆครับเดี๋ยวเราไปดูพระเรียนพิมพ์ดูบางส่วนเราดูเนื้อดูแบบสบายๆเบาๆเป็นหลักครับเชิญชมครับองค์นี้นะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่เนื้อหนึกแกร่งแก่ปูนนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงแตกลายสังคโลกนะครับพิมพ์พระนะเป็นลักษณะพระพุทธศิลป์รัตนโกสินทร์แล้วนะครับกรอบกระจกลึกนะครับกรอบกระจกลึกนะครับก็กรอบกระจกลึกนี่หายากนะครับลักษณะพระเกศจรดซุ้มนะครับใบหน้านะครับออกลักษณะผลมะตูมนะครับลำแขนสวยนะครับได้สมดุล นะครับสองข้างนะครับเนื้อหารักษาพระนะครับมีคราบปูนนะครับน้ำปูนเนี่ยที่ผสมเนี่ยเกาะที่ผิวนะครับอันนี้ก็
น่าจะเกาะแน่นอยู่นะครับลักษณะเวลาเราดูนะครับพระมีความสวยคราวนี้เรามาดูเนื้อนะครับที่ว่าเป็นหนึกแกร่งนะครับที่แก่ปูนด้วยเป็นอย่างไรนะครับนะครับดูกันแบบดูตาเปล่าเลยครับนะครับกล้องกำลังขยายสูงเนี่ยถ้าใครอยากชมก็ไปชมได้ครับท่านเห็นได้ว่านะครับผิวเนี่ยตรงที่รวมกันเป็นความหนึกใสเนี่ยจะเหมือนงาช้างนะครับแต่ก็จะมีความด้านเนี่ยอันนี้คือเรียกว่ามีความซึ้งเนี่ยของความแก่ปูนเนี่ยขึ้นมาที่ผิวนะครับแล้วก็มวลสารอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยความหนึกอยู่ที่องค์พระเนื้อจะออกเป็นจ้ำเป็นก้อนเลยนะเห็นไหมแต่เป็นหนึกแกร่งนะครับที่แก่ปูนด้วยนะครับนะครับสีก็จะออกไปทางเทาน้ำตาลนะครับแต่ในส่วนที่มีความมันวาวเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆหาช้างมวลสารอื่นเราเห็นชัดเจนนะครับของวิเศษพระกำแพงนะครับนี่ท่านก็จะดูเหมือนกล้อง 10x อย่างเงี้ยนะครับเวลาดูก็เห็นธรรมชาติเห็นความหนึกความซึ้งได้เห็นไหมเนี่ยการรวมตัวเป็นก้อนเนี่ยนี่คือหนึกนะนี่คือหนึกหนึกเนื้อก็แยกกันนะครับเห็นไหมครับไม่ได้เรียบนะครับมีการจับเป็นก้อนนี่เราให้ดูธรรมชาติดูผิวนะฮะเห็นไหมครับส่วนไหนที่รวมกันก็เป็นก้อนก็เรียกว่าความหนึกเห็นไหมครับมีแม้ว่าจะแก่ปูนนะครับแต่ว่าเห็นลักษณะความหนึกชัดเจนนะครับคลิปนี้เราดูเพลินๆนะครับให้ท่านได้เห็นธรรมชาติแบบดูออกนะครับไม่ต้องดูกล้องที่กำลังขยายสูงนะครับเราก็พอเห็นธรรมชาติของพระนะครับนะครับส่วนที่มันวาวก็มีนะครับเราลองพิจารณาให้ชินตานะครับซุ้มท่านจะเห็นได้ว่าสวยก็จริงแต่ว่าไม่ได้เรียบมีรายละเอียดเนี่ยนะครับตามผิวนะครับที่ชัดเจนนะครับนะฮะมีลักษณะความหนึกทำให้ผิวนั้นไม่เรียบนะครับเราดูแบบนี้เลยนะโดยซูมเนี่ยชัดนะเห็นไหมจุดที่เรียบก็จะมันวาวเรียบจะเหมือนงาช้างนะครับจุดที่ด้านก็จะไม่เงาซึ่งมันจะทำให้เห็นมิติเรียกว่าเป็นความซึ้งนะครับพระนี่มีความซึ้งเนี่ยเวลาดูเราก็จะมีเสน่ห์เห็นไหมฮะนี่เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่จะต่างกับคลิปก่อนนะครับกับหนึกนุ่มหนึกแกร่งนะครับที่เป็นหนึกจริงๆเนี่ยนะครับจะเห็นความหนึกเนี่ยมีความไม่เรียบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับดูหนึกแต่ว่าแกร่งเพราะเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อปูนเห็นไหมฮะที่ฐานเขียงนะครับไม่ได้เรียบนะครับนี่เราพิจารณาแบบนี้เราก็เหมือนดูกล้อง 10x นะครับเห็นไหมครับนี่จริงมวลสารมีครบนะครับตรงนี้นะครับทดสอบอย่างอื่นก็ได้หมดนะครับนะครับพระมีรอยแยกด้วยนะครับผมก็ค่อยให้ดูนะครับถอยมาอย่างนี้นะครับเนื้อก็จะออกไปทางเทาน้ำตาลนะครับอันนี้ผมอัดแสงเยอะนะครับเพื่อให้ภาพออกมาชัดนะครับเนี่ยที่บอกก็ได้ก็บอกว่าพระมีความซึ้งนะฮะมาดูอะไรนะครับเราก็จะเห็นนะเนี่ยนะครับมิติความลึกเห็นกรอบกระจกนะครับด้านข้างครับนี่ด้านหลังดีกว่าด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนเพียงนะครับหรือจริงๆก็เป็นลักษณะเพราะพระเนี่ยมีความลึกนะครับจริงๆก็คือการผสมกันระหว่างหนอนด้นที่มีจำนวนมากครับนะครับก็เลยทำให้หลังเนี่ยไม่เรียบนะครับแล้วก็ตรงนี้จริงๆนะมีลักษณะของไม่พิมพ์หินบังคับอยู่นะเลยได้ว่าร่องที่มีคราบน้ำปูนเข้าไปเกาะอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นแนวของแม่พิมพ์หินที่ลงมาเป็นแนวเรียบนี้นะเนี่ยที่เข้าไปเกาะนะครับมีแนวเส้นอยู่นะครับนี่นะแนวชั้นเนี่ยตรงนี้นะครับต้องดูของจริงนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าประสบการณ์นะครับการดูพระอันนี้ก็จะเห็นมีเหมือนกันใช่ไหมคือเราจะพอเห็นแนวเส้นอยู่นะฮะแต่ยังไม่ชัดดูด้านบนด้านบนนี่ชัดเลยนะครับนี่ใช่ไหมฮะที่ผมพยายามบอกว่าพระนี่ให้ดูแม่พิมพ์ด้วยนี่แม่พิมพ์หินก็คือเนี่ยตรงนี้เรียบมันเลยไหมจุดที่เรียบก็จะพระลักษณะเนี้ยจุดที่เรียบก็จะมีความมันเงาเห็นไหมก่อนที่จะมีรอยตัด
พราะอย่างที่เคยให้ดูแล้วว่าแม่พิมพ์หินเนี่ยกินไม่ลึกนะฮะเจนนะครับสนะครับนะครับเนี่ยคือหนึกแกร่งนะครับลักษณะหนึกปูนด้วยนะครับแก่ปูนนะหนึกแกร่งและแก่ปูนชมกันอีกทีหนึ่งนะฮะค่อยๆไล่ให้ดูนะลองดูแบบตาเปล่านะครับธรรมชาติบ้างนะครับน่าจะได้เจอถ้าไปเจอแบบนี้นะครับท่านก็สะสมได้นี่เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับเราอย่าไปติดเนื้อใดเนื้อหนึ่งนะครับถ้าเชิงอนุรักษ์เนี่ยเราทำความรู้จักกับทุกเนื้อถ้าท่านอยากทราบรายละเอียดก็ไปดูคลิปก่อนๆของผมนะครับจะพูดเยอะมากนะครับวันนี้เราดูแบบสบายๆเพราะเราคุยละเอียดกันมาเยอะแล้วนะครับลักษณะพิมพ์เราก็พูดกันไปเยอะแล้วนะครับนี่อยากให้ดูผิวนะครับเห็นไหมฐานเขียงก็มีร่องรังน้ำเล็กๆนะฮะนี่สภาพนะครับที่ผมว่าสวยงามนะครับแล้วเราไปเทียบกับเนื้อที่เป็นแตกลายสังคโลกที่เป็นแก่ปูนเหมือนกันต่างกันไหมครับลองดูครับครับคราวนี้เราจะลองเทียบเนื้อหนึกแกร่งที่แก่ปูนกับเนื้อที่เป็นลายสังคโลกบ้างครับนี่พิมพ์เส้นได้ที่เป็นสังคโลกนี้จริงๆหายากนะครับเพราะว่าจริงๆพระที่ถูกสร้างเป็นพิมพ์เส้นได้เนี่ยในยุค2412 2413เนี่ยครับมีหลายเนื้อนะครับไม่ได้มีแค่เฉพาะที่บางขุนพรหมนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านมีนะครับเนี่ยเห็นว่าเนื้อเนี่ยจอกสีไปทางงาช้างลายเนี่ยเป็นลายแตกละเอียดข้างในนะครับมีความมันเงาสวยด้วยนะครับกับเนี่ยหนึกแกร่งที่เป็นแก่ปูนก็จะแตกต่างกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูแบบชัดๆบ้างครับนี่นะพอดูชัดปุ๊บก็ครับลองดูครับเราจะเห็นได้ว่าพระในเนื้อสวยมากนะครับมีความมันเงานะครับลักษณะแบบงาช้างเลยครับแล้วก็จริงๆสีจะออกขาวเหลืองครับจะขาวกว่าพิมพ์ที่เป็นเนื้อหนึกแกร่งที่แก่ปูนที่เห็นนี่ไหมฮะมันจะออกน้ำตาลเข้มเลยนะนี่ก็เป็นความหนึกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบลักษณะของแตกลายสังคโลกครับความหนึกจะมีแต่จะไม่ได้ดูเป็นก้อนเป็นจ้ำนะครับอันนี้ผมพยายามให้ท่านได้ดูแบบลักษณะเหมือนกับดูกล้อง 10x นะครับหรือดูด้วยตาเปล่านะครับซึ่งจริงๆมีความสำคัญนะครับตามซูมนะครับแม้ว่าจะเป็นแตกลายสังคโลกนะครับแต่ว่าตามซูมเนี่ยจะแตกเป็นเส้นตรงมาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแตกลายงานะครับดูนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนแตกลายงานะครับนี่ใช่ไหมสวยงามนะครับแตกลายสังคโลกคือจะเป็นลายยิบเล็กๆข้างหลังนะครับนะฮะเหมือนเราดูชามสังคโลกครับรอยจะไม่ใหญ่นะครับไม่แยกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติส่วนที่มันแกร่งก็จะหนึกนะครับเหมือนงาช้างใช่ไหมตรงนี้คล้ายๆกันนะครับส่วนแม้ว่าเนื้อจะแกร่งก็ตามแต่เป็นหนึกแกร่งที่แตกลายสังคโลกเนี่ยก็คือซุ้มก็จะมีรอยหดนะครับยุบย่นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะพบประจำก็คือนะครับที่เป็นรอยแยกใช่ไหมแต่ลายเนี่ยจะถี่มากนะครับอยู่ด้านหลังนะเป็นแม่ดูก็ค่อยดูลายนะจุดที่มันเงาก็จะเหมือนงาช้างเห็นไหมครับจุดที่เป็นเส้นเป็นซุ้มเป็นแขนถ้ารอยแตกใหญ่จะเป็นรอยเส้นตรงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของแตกลายงานะครับปนกันเนี่ยเส้นตรงนะครับเนี่ยนะครับเมื่อท่านดูธรรมชาตินะครับนี่ถ้าเราไปเจอแบบนี้นะครับก็สะสมได้เก็บได้นี่เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับส่วนมวลสารบางอย่างเห็นได้ด้วยตาบางอย่างต้องดูด้วยกล้องระดับพันเท่า500เท่ามาแต่บางทีกล้องเขียนมาหลายพันนะแต่ขยายสเกลจริงๆก็ได้อยู่ประมาณ 4-500 นะครับหรือเพิ่มเลนส์ก็700ใหญ่มากก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมครับนี่นะฮะเห็นไหมครับผมว่าเนื้อนะครับอย่างเงี้ยดูสวยนะครับดูด้านหลังบ้างฮะหลังก็จะเรียบนะครับเรียบรอยมีนะแต่ไม่ได้ชัดเจนนะครับถอยไปดูนี่ครับเนื้อกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความมันวาวและต้องแสงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดของเนื้อที่เป็นหนึกแกร่งนะครับส่วนหนึ่งที่เราจะมักจะเจอกับเนื้อแบบนี้ก็คือเราจะพบรอยปูไต่เนี่ยจุดเล็กๆๆๆๆมากนะฮะนะครับหนอนด้นเนี่ยใหญ่หน่อยนะครับ
อันนี้จะเจอนะครับเยอะละกันครับในพระลักษณะเนื้อนี้นะครับส่วนนี้แล้วก็ดูอื่นๆนี่ก็เป็นแม่พิมพ์หินครับที่ใช้เห็นไหมนะครับไม่ใช่แม่พิมพ์หล่อเป็นแม่พิมพ์ปูนนะครับอยากให้คือผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบพระที่ดูแล้วเป็นแม่พิมพ์หินนะครับเนี่ยก็จะมีนะครับชัดเจนที่เป็นลักษณะของแม่พิมพ์ที่บังคับมานะครับไหมฮะนะครับถัดจากหินก็จะเป็นรอยตัดก็จะเป็นรอยแยกเนี่ยเป็นบังคับพิมพ์เห็นไหมเนี่ยเส้นชัดเจนนะครับพระก็นะครับพิมพ์ก็เรื่องพิมพ์จริงๆพูดไปเยอะมากนะฮะก็อยากให้ท่านได้ดูแบบสบายๆบ้างนะครับนี่นะครับเผื่อบางท่านชอบภาพนิ่งนะฮะนะครับก็จะให้ดูนะครับลักษณะท่านจะเห็นได้ว่านะครับรางน้ำนี่ชัดเจนนะพิมพ์เส้นได้นะครับไม่มีชายจีวรนะครับไม่มีชายจีวรองค์นี้เป็นองค์ที่ใบหน้ากลมนะกลมเล็กเม็ดพริกไทยนะครับลำคอเลือนหายนะครับเกศยาวจรดซุ้มสวยงามและประเดียวตรงแขนนะครับเป็นลักษณะแขนโค้งนะครับครับแล้วก็ซุ้มก็ดีนะครับจะใหญ่กว่าลำแขนนิดหน่อยนะครับแล้วเส้นก็จะเท่ากับเท่ากันหมดในนี้ครับเส้นได้นะครับและจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งคือเรามักจะเห็นเนื้อที่เป็นลักษณะเนื้อเกินมาด้านหน้านะที่เป็นกรอบต้องเจอไม่มุมใดก็มุมหนึ่งจะต้องมีนะครับเนี่ยมุมเนื้อที่จะเกินขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะนี่คือต้องหาเส้นได้นะพระพิมพ์เส้นได้จะเจอนะฮะคือเป็นกรอบครับที่บางขึ้นมานะเนี่ยไม่เจอมุมนี้ก็เจอด้านบนเนี่ยเราจะเห็นถ้าเราหามิติดีๆนะครับนะครับนี่ก็เบื้องต้นให้ดูภายนอกครับมันก็ต้องดูเยอะๆนะครับก็ทุกหน้าเปลี่ยนให้ดูนะได้ดูผิวความสวยงามนะครับประมาณนี้ในเบื้องต้นนะครับถามว่าการทดสอบแม่เหล็กจำเป็นไหมแม่เหล็กแรงสูงนะครับขยับมานะครับล้มตามนะครับมีก็ไม่ได้แรงนะครับมีอ่อนๆแต่ว่าหลายท่านบอกถ้าไม่มีคือคำนี้เราจะตอบได้ว่ามีหรือไม่มีเนี่ยต้องดูค่าของแม่เหล็กครับว่ามีขนาดเท่าไหร่ครับแรงดูดเท่าไหร่นะครับบอกไม่ได้เราเอาแม่เหล็กอ่อนๆมากมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่เหล็กดูดไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบตรวจองค์ประกอบครับซึ่งจริงๆเราก็สามารถดูด้วยเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ได้ครับหลายอย่างนะลงมานะครับแม้แต่ความแกร่งเราก็ดูได้นะครับเนี่ยลักษณะการกระทบกระจกนะครับจริงๆในหนังสือตีนยาวายพูดมันกระทั่งให้ดูการสั่นสะเทือนด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ต้องเทียบอีกครับว่าใช้กระจกอะไรหรือบางท่านก็ใช้หินอ่อนคือกระจกหนาต่างกันนะครับก็ไม่เหมือนกันแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้เป็นพิธีกระบวนการเนี่ยแตกต่างกันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับในการวางเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้ถ้าสามารถทำและวัดค่าได้เหมือนกันหมดจึงจะเป็นมาตรฐานได้นะครับครับเชื่อว่าความหลากหลายนะครับในการศึกษาพระสมเด็จทั้งเนื้อทั้งพิมพ์และอีกหลายๆอย่างมีความองค์ความรู้อยู่มากครับแต่เมื่อเราได้แก่นแล้วนะครับเราก็จะสามารถดูได้วิเคราะห์พิจารณามหาพิจารณาได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนะผมขอบคุณทุกรอบนะและขอบคุณที่ยังดูอยู่ด้วยกันอยู่นะครับติดตามชมคลิปต่อไปก็จะมีสาระความรู้ต่างๆที่เอามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะครับให้กับทุกท่านครับสวัสดีครับ